สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีถักเชือกลายแบนนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ได้หลายอย่างนะสำหรับการถักลายแบนนะครับก็เดี๋ยวพี่น้องก็ฝึกทำตามได้เลยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยครับในส่วนของขั้นตอนการถักนะครับพี่น้องผมก็ได้ทำการตัดเส้นแกนมา1เส้นนะครับแล้วก็ทำการตึงแกนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดเส้นที่จะถักมาจำนวน2เส้นนะครับนะผมจะตัดมา2เส้นนะครับเริ่มแรกนะครับการถัก2สีเนี่ยนะการถักลายแบน2สีนะครับ เอามือจับบีบไว้อย่างนี้นะครับนะแล้วก็แบ่งเชือกออกเป็น2ข้างนะครับ แล้วก็เมื่อเราแบ่งเชือกออกเป็น2ฝั่งแบบนี้นะฝั่งนี้สีส้มฝั่งนี้สีเขียวนะครับเราก็เอามือบีบไว้นะตรงนี้นะเริ่มถักได้เลยก็คือเอาสีเขียวข้ามมาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็สีส้มเนี่ยข้ามสีเขียวลอดใต้เส้นแกนนะครับแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะนี่นะครับนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะก็ดึงมาอย่าเพิ่งดึงแน่นนะครับมือนี้บีบไว้นะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับกดไว้อย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็เอาสีเขียวข้ามมาฝั่งขวานะครับสีส้มทับสีเขียวเนี่ยมือลอดใต้แกนมาอย่างนี้นะครับนี่นะพี่น้องแบบนี้นะครับนี่นะค่อยๆดึงนะครับเนี่ยอย่าดึงแน่นนะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะครับแล้วก็สีเขียวข้ามมาฝั่งซ้ายส้มทับเขียวนะครับลอดใต้แกนแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเขียวส้มทับเขียวแบบนี้นะครับเห็นนะเอาสีเขียวเนี่ยสลับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับซ้ายขวา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 แล้วก็นับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่นะก็สำหรับมือใหม่นะครับก็จะหลงๆลืมๆนะครับก็ต้องนับด้วยนะซ้ายขวาซ้ายขวานะครับนะเมื่อเราถักชำนาญแล้วเราก็จะจำได้นะครับว่าต้องถักยังไงนะครับเนี่ยนะครับลวดลายที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะครับลวดลายที่ออกมาก็จะเป็นลายแบนนะครับนะก็สามารถนำไปประกอบได้ในหลายสัดส่วนนะไม่ว่าจะเป็นถักห่วงพระถักหุ้มวัตถุมงคลถักข้อมือหรือว่าถักอะไรต่างๆนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ